เรื่องสั้นเรื่องนี้มีฉากความรุนแรงไม่เหมาะกับผู้ฟังอายุต่ำกว่า18ปีค่ะเรื่องสั้นขนาดสั้นเรื่องเหยื่อโดยสาวาทวิญญาณตึกเธอวิ่งฝ่าความมืดบนถนนเปลี่ยวสองข้างเป็นป่ารกชัดก่อนเลี้ยวกลับไปมองด้านหลังมันมาแล้วตามมาติดผู้ชายคนนั้นกับสายตาหื่นกระหายที่จับจ้องอยู่แต่กับสะโพกกลมกลึงในมินิสเกิร์ตแล้วมันก็กระโจนเข้าใส่ร่างบางทว่าเธอผินตัวหลบได้ทันหญิงสาวหันกลับมาประจันหน้ามือเธอสอดเข้าไปในกระเป๋าเป้กุมอุปกรณ์ป้องกันตัวที่เก็บไว้ภายในนั้นถอยไปนะฉันไม่อยากทำร้ายแกเธอขู่มันหัวเราะในลำคอมองสาวสวยปานจะกลืนกินเสียให้ได้แล้วมันก็ย่างสามขุมเข้ามาหญิงสาวดึงสเปรย์พริกไทยออกจากกระเป๋าเป้ฉีดใส่ดวงตาทั้งสองข้างของมันพอดีแต่ใครจะไปคิดเดนมนุษย์นั่นทนทายาทมันกัดฟันโผเข้ารวบเอวเธอด้วยลำแขนที่แข็งแกร่งปานท่อนเหล็กมือใหญ่หยาบสอดเข้าไปในกระโปรงสั้นฉีกถุงน่องจนขาดจากบั้นเอวรานลงมาถึงหน้าขาไม่ปล่อยนะเธอพยายามดิ้นรนให้พ้นจากการล่วงละเมิดเมื่อเห็นว่าหมดหนทางจะช่วยเหลือตัวเองแล้วสาวสวยจึงร้องออกมาช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีทว่าเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือของเธอกลับทำให้คนร้ายตัดสินใจลงมือขั้นเด็ดขาดมันเสยกำปั้นเข้าใส่ท้องน้อยความจุกเจ็บแลบแล่นจนเธอร้องไม่ออกร่างบางได้แต่ทรุดลงไปนอนตัวงอหมดแรงจะต่อกรกับไอ้เดนมนุษย์ตัวนั้นมันกดเธอให้นอนคว่ำหน้าลงกับพื้นรูดชั้นในลงไปกองที่ข้อเท้าอย่าได้โปรดฉันขอเสียงเธอผะแผ่วเพราะจุกแน่นไม่หายทว่าคำร่ำร้องขอความเมตตาของเธอไม่สะกิดมนุษยธรรมใดๆในใจมันไอ้หื่นเสือกใส่อาวุธประจำกายเข้าไปในตัวเธอจนมิดด้ามในคราวเดียวก่อนส่งเสียงครางฮือในลำคอมันไม่ใช่เสียงแห่งความเสียวกระสันเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเสียงแห่งความพึงพอใจที่กำชัยเหนือร่างยวนตานั้นได้สำเร็จทว่าชึกเสียงคล้ายฟันคมกริบตัดผ่านท่อนเนื้อส่งผลให้เธอเป็นอิสระแยกต่างหากจากเดรัจฉานตัวนั้นหญิงสาวลุกขึ้นยืนหันไปมองไอ้วายร้ายที่ยังค้างนิ่งอยู่ท่าเดิมแล้วมันก็ล้มพับลงกับพื้นเลือดจำนวนมหาศาลทะลักออกมาจากเส้นเลือดใหญ่ตรงแกนกลางของร่างกายไหลนองถนนสาวสวยยืนจังก้าเธอบิดสะโพกเบาๆปล่อยท่อนเนื้อหล่นตุ๊บจากระหว่างขาทั้งสองข้างลงมาอยู่บนพื้นใกล้ล่างซีดเผือกที่มันเคยเป็นส่วนหนึ่งอยู่เมื่อสักครู่นี้ก็บอกแล้วไงล่ะว่าฉันไม่อยากทำร้ายแกไม่ว่าแกหรือใครทั้งนั้นเธอพูดกับร่างที่ยังหายใจรวยรินแล้วเดินจากไปในความมืดวันใจหน้าเดนทาท่าไม่ใช่เรื่องเล่าเพื่อขู่ให้ผู้ชายกลัวแต่มันมีอยู่จริงและมันก็ทำให้เธอเป็นทั้งเหยื่อและผู้ล่าโดยสมบูรณ์เรื่องสั้นเรื่องเหยื่อจบลงเพียงเท่านี้นะคะเรื่องสั้นเรื่องเหยื่อเป็นเรื่องที่เข้ารอบ40คนสำหรับการคัดเลือกเรื่องสั้นหักมุม25บรรทัดนะคะแล้วก็ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในปี2562ในหนังสือรวมเรื่องสั้นหักมุม25บรรทัดค่ะวันนี้ก็ขอจบเรื่องสั้นเรื่องเหยื่อเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ